This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะพบกับเราสองคนเช่นเคยค่ะดิฉันรัศมีมณีนินนะคะสวัสดีครับผมจิตรินเมฆเหลืองครับผมก็พบกันที่นี่กับเรื่องเล่าสนุกสนุกจากหนังสือดีๆค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะห้องสมุดหลังใหม่ยังอยู่กับหนังสือเทพนิยายกริมครับผมสองพี่น้องชาวเยอรมันนะคะครับผู้สร้างสรรค์ผลงานเทพนิยายจากเรื่องเล่าจากตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาแล้วเขาก็เป็นคนไปรวบรวมแล้วก็เรียบเรียงจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มนะคะคุณปรวรรณทรงบัณฑิตเป็นผู้แปลค่ะวันนี้เป็นตอนที่10แล้วนะคะตอนที่10แล้วครับพี่ไปมานี่ก็เป็น10ตอนเหมือนกันนะครับพี่หมายความว่าไงคุณจิตรินตอนแรกผมนึกว่าจะจบเร็วไงอ๋อเห็นมันมีแบบเป็นตอนย่อยๆหลายตอนผมก็นึกว่าโอ้แป๊บเดียวจบแล้วเล่มหนาพอสมควรนะครับเรื่องนี้เนี่ยนี่เพิ่งผ่านมายังไม่ถึงครึ่งเล่มเลยพี่ใช่ใช่คือถ้าเกิดว่าคุณฟังท่านไหนที่สนใจนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยน่าจะหนาไม่ต่ำกว่า300หน้าครับเล่มอ้วนทีเดียวละค่ะนะคะสำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจก็ลองสอบถามแล้วก็ลองสั่งซื้อออนไลน์ดูค่ะวันนี้ตอนที่10นะคะครับผมเรื่องของเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อทอมค่ะทอมเด็กชายหัวแม่โป้งทอมทัมไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์นะคะทอมทัมอันนั้นโนคอมเมนต์ครับพี่เอ๊ะไม่แน่ใจว่ามาจากคำว่าทอมทัมหรือเปล่าน่าจะมาจากตั้มแบบแม่โป้งตั้มหัวแม่โป้งครับเรื่องราวของเด็กชายหัวแม่โป้งนะคะเรื่องนี้เท่าที่ดูเนี่ยก็มีความยาวพอสมควรนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องการแต่งงานอีกครั้งของคุณนายหมาจิ้งจอกการแต่งงานอีกครั้งใช่ของคุณนายหมาจิ้งจอกใช่โอ้แล้วเหมือนเรื่องนี้มีเรื่องเล่าสองแบบด้วยหรือเปล่าครับพี่อ่านมาสปอยตัวเองมาคร่าวๆแล้วเหมือนจะมีแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองใช่ครับพี่ชื่อภาษาอังกฤษว่า How Mrs. Fox Marry Again โหนี่ชื่ออย่างกับซีรีส์เหมือนซีรีส์แบบ Sex and the City หรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะอย่างนั้นเลยพี่แต่นี่คือเทพนิยายกริมค่ะครับก็เดี๋ยวเราไปที่เรื่องแรกกันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะมาที่เรื่องของเด็กๆก่อนครับผมแล้วก็ไปที่เรื่องของมิสซิสฟ็อกซ์นะคะมิสซิสสุนัขจิ้งจอกเนี่ยค่ะครับผมเรื่องของเด็กชายผัวแม่โป้งหรือว่าเด็กชายทอมทั้มจะเป็นอย่างไรก็เพื่อไม่ให้เป็นการรอคอยนานเกินไปนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันเลยกาลครั้งหนึ่งยังมีหนุ่มบ้านนอกที่ยากจนมากนะคะเขามักจะนั่งอยู่ข้างเตาผิงเพื่อคอยเขี่ยไฟในขณะที่ภรรยาของเขานั่งทำงานอยู่ที่เครื่องปั่นได้และเขาก็มักจะพูดขึ้นว่าเฮ้ยทำไมการที่เราสองคนไม่มีลูกเนี่ยมันช่างทำให้ไร้ชีวิตชีวาเช่นนี้เนาะบ้านของเราช่างเงียบเหงาไม่เหมือนบ้านคนอื่นเลยที่มีเสียงดังอึกกระทึกแล้วก็ร่าเริงกันตลอดเวลาใช่จ้ะฮ่านี่ถ้าเรามีลูกกันสักคนนึงตัวเล็กๆ เท่านิ้วโป้งพวกเราจะมีความสุขกันขนาดไหนนะเขาคงจะทำให้เรามีความสุขอย่างที่เราปรารถนาได้จริงๆสรุปก็คือทั้งคู่เนี่ยอยากมีลูกใจจะขาดไม่นานหลังจากนั้นหญิงสาวก็ให้กำเนิดเด็กคนหนึ่งที่มีแขนขาครบสมบูรณ์แต่ทว่าเด็กคนนี้มีขนาดตัวเท่ากับนิ้วโป้งเท่านั้นค่ะพ่อแม่ของเขากล่าวว่าเขาคือสิ่งที่เราปรารถนาแล้วก็ตั้งตารอคอยพวกเราจะรักเขาให้มากๆพวกเขาตั้งชื่อให้เด็กน้อยตามขนาดของร่างกายว่าทอมเด็กชายหัวแม่โป้งและไม่ว่าพวกเขา
จะเลี้ยงดูทอมด้วยอาหารมากมายแค่ไหนแต่ทอมก็ไม่เคยโตขึ้นเลยแถมยังมีขนาดตัวเท่ากับตอนที่เกิดมาแต่ทอมเป็นเด็กที่ฉลาดเฉลียวว่องไวแล้วก็รอบคอบทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเสมอวันหนึ่งในขณะที่พ่อของทอมกำลังจะเข้าไปตัดไม้ในป่าเขาก็พูดกับตัวเองว่าข้าอยากให้มีใครสักคนช่วยลากเกวียนมาให้ข้าเหลือเกินเออท่านพ่อข้าช่วยท่านลากเกวียนได้นะปล่อยให้ข้าจัดการเองเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมแหมทอมเจ้าจะไปทำแบบนั้นได้ยังไงเจ้าตัวเล็กเกินไปที่จะถือบังเหียนนะไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นก็ได้นี่นะพ่อในช่วงที่แม่ของข้ากำลังปั่นได้ข้าจะไปนั่งข้างหูเจ้าม้านั่นแล้วก็จะคอยบอกมันว่ามันจะต้องไปที่ไหนเอาก็ได้ก็ได้เราจะลองดูสักครั้งหนึ่งดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่จะต้องออกเดินทางผู้เป็นแม่ก็เข้าไปทำงานปั่นได้ของเธอตามปกติหลังจากนั้นทอมเด็กหัวแม่โป้งก็เข้าไปนั่งอยู่ข้างๆหูของม้าจากนั้นมันก็เริ่มออกเดินแล้วก็ร้องยี่ห้ายี่หูจากนั้นเจ้าม้าก็เดินทางไปตามที่เจ้านายของมันบอกมันลากรถไปตามเส้นทางที่ถูกต้องตรงเข้าสู่ป่าแต่ทว่าเหตุการณ์บางอย่างได้เกิดขึ้นในขณะที่เขากำลังเลี้ยวที่หัวมุมถนนขณะที่เด็กน้อยร้องขึ้นว่ายี่ห่าก็มีชายแปลกหน้าสองคนเดินผ่านมาพอดีรู้นั่นสินั่นมันอะไรกันทำไมเกวียนนั่นแล่นเองได้แล้วก็มีเสียงคนขับคอยสั่งม้าแต่ตัวเขาอยู่ที่ไหนกันข้ามองไม่เห็นมันแปลกมากเลยนะเราน่าจะลองตามเกวียนเหลี่ยมนั้นไปนะดูสิว่ามันจะไปไหนจากนั้นรถม้าก็เลี้ยวไปทางขวาตรงเข้าสู่ป่าไปยังสถานที่ที่ไม้ได้ถูกโค่นรอเอาไว้แล้วเมื่อทอมหัวแม่โป้งมองเห็นพ่อเขาก็ร้องออกไปว่าดูนี่สิท่านพ่อข้ามาถึงแล้วพร้อมกับเกวียนช่วยพาข้าลงไปทีผู้เป็นพ่อจับม้าเอาไว้ด้วยมือซ้ายแล้วก็ใช้มือขวาจับลูกชายตัวเล็กของเขาลงมาจากหูม้าทอมหัวนิ้วโป้งนั่งลงบนตอไม้อย่างมีความสุขและอิ่มเอมใจเมื่อชายแปลกหน้าทั้งสองมองเห็นพวกเขาประหลาดใจแล้วก็พิศวงมากจนในที่สุดคนหนึ่งก็เอ่ยกับเพื่อนว่าดูนั่นสิเด็กผู้ชายตัวเล็กนั่นต้องน้ำโชคให้เราได้แน่ถ้าเราเอาเข้าไปเร่เปิดแสดงแล้วเก็บเงินในเมืองเราควรจะลองเข้าไปขอซื้อเขานะจากนั้นพวกเขาก็เดินเข้าไปหาชายตัดฟืนแล้วก็เริ่มต้นเจรจานี่ขายเจ้าตัวเล็กนั่นให้พวกเราเถอะพวกเราจะดูแลเขาไม่ให้เป็นอันตรายใดๆเลยโอ้ยไม่ให้หรอกเขาเปรียบเสมือนแก้วตาของข้าถึงจะเอาเงินทั้งหมดที่มีในโลกใบนี้มาให้ข้าก็ไม่มีทางขายให้เขาให้พวกเจ้าหรอกแต่ทว่าเมื่อทอมหัวแม่โป้งได้ยินดังนั้นเขาก็เดินเข้าไปเกาะชายเสื้อคลุมของพ่อปีนขึ้นไปบนหัวไหล่พร้อมกับกระซิบที่ข้างหูพ่อว่าท่านพ่อท่านน่าจะลองให้ข้าไปนะรับรองข้าจะรีบกลับมาให้เร็วที่สุดเลยด้วยเหตุนี้พ่อของเขาจึงยกเขาให้กับชายสองคนนั้นโดยแลกกับเงินจำนวนมากพวกเขาถามทอมว่าอยากจะนั่งตรงไหนวางข้าเอาไว้ตรงปีกมัวของท่านก็ได้ข้าจะได้เดินเล่นแล้วก็มองเห็นทิวทัศน์ได้มันดูปลอดภัยและก็ไม่น่าจะทำให้ข้าหล่นลงมานะดังนั้นพวกเขาจึงทำตามที่ทอมร้องขอเมื่อทอมหัวแม่โป้งแยกจากพ่อเขาก็ออกเดินทางไปพร้อมกับชายสองคนนั่น
พวกเขาเดินทางไปจนกระทั่งเริ่มพรบค่ำจากนั้นทอมก็ขอร้องให้นั่งพักกันสักครู่เพื่อเปลี่ยนอิริยาบถทกเถียงกันสักพักพวกเขาก็ยอมทำตามชายหนุ่มนำทอมลงมาจากหมวกแล้วก็วางทอมเอาไว้ที่ทุ่งนาข้างถนนทันใดนั้นเองทอมก็รีบวิ่งแล้วก็คลานข้ามคันนาถลายตัวเองลงไปอยู่ในรูหนูในขณะที่ชายหนุ่มกำลังไล่ตามมาสายันสวัสดิ์นะจ้าเจ้านายเชิญท่านกลับบ้านไปมือเปล่าเถิดทอมร้องบอกแล้วก็หัวเราะพวกเขาวิ่งตามทอมพร้อมด้วยแท่งไม้เพื่อจะแย้เข้ามาในรูหนูแต่ไม่มีประโยชน์ทอมหัวนิ้วโป้งคลานกระดึบกระดึบไปเรื่อยๆจนกระทั่งความมืดเข้าปกคลุมชายหนุ่มสองคนตัดสินใจกลับบ้านด้วยความงุดงิดและกระเป๋าสตางค์ที่ว่างเปล่าเพราะว่าเสียเงินไปกับการซื้อตัวทอมหมดแล้วส่วนทอมหัวแม่โป้งเมื่อเห็นว่าชายหนุ่มสองคนกลับไปแล้วเขาก็คลานออกมาจากที่ซ่อนตัวใต้พื้นดินเหมือนช่างอันตรายเหลือเกินที่จะต้องมาคลำทางในรูนี้ตอนมืดมืดขอข้าอาจจะหากเอาได้ง่ายๆนะนี่แต่ด้วยความโชคดีเขาคลานเข้าไปในเปลือกเปล่าของหอยทากดีละทีนี้ข้าก็จะอยู่ได้อย่างปลอดภัยตลอดทั้งคืนแล้วจากนั้นเขาก็เข้าไปนั่งอยู่ข้างในเปลือกของหอยทากก่อนที่จะถึงเวลานอนก็บังเอิญมีชายสองคนเดินผ่านมาชายคนหนึ่งกล่าวว่าเนทำยังไงพวกเราถึงจะได้ครอบครองทองคำและเงินของนักบวชผู้ร่ำรวยคนนั้นได้นะข้าจะบอกเจ้าว่าจะต้องทำอย่างไรทอมหัวแม่โป้งร้องขึ้นมาเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยข้าได้ยินเสียงคนพูดพวกเขาจึงยืนนิ่งเพื่อจะหยุดฟังทอมหัวแม่โป้งก็เลยพูดอีกครั้งหนึ่งพาข้าไปกับพวกท่านสิข้าจะแสดงให้ดูว่าท่านต้องทำอย่างไรเอาแล้วเจ้าน่ะอยู่ตรงไหนฮะมองลงมาที่พื้นสิแล้วก็ลองสังเกตว่าเสียงข้ามาจากไหนในที่สุดชายทั้งสองก็เจอทอมแล้วก็อุ้มเขาขึ้นมาแม่เจ้าพูดน้อยเจ้าจะช่วยพวกเราได้อย่างไรกันนี่ฟังนี่นะข้าสามารถจะค่อยๆคลานผ่านช่องระหว่างลูกกรงเหล็กที่ห้องของนักบวชแล้วก็ขนเอาอะไรก็ได้ที่ท่านอยากจะได้ออกมาแม่เยี่ยมไปเลยพวกเราจะลองดูว่าเจ้าจะทำอะไรได้บ้างจากนั้นพวกเขาก็เดินทางไปที่บ้านพักของนักบวชทอมหัวแม่โป้งค่อยๆคลานเข้าไปในห้องแต่เมื่ออยู่ข้างในห้องเขากลับร้องตะโกนอย่างสุดเสียงว่าเจ้าต้องการของทั้งหมดที่อยู่ในห้องนี้ใช่ไหมพวกหัวขโมยเริ่มกลัวเฮ้ยนี่เจ้าเบาเสียงลงหน่อยได้ไหมเดี๋ยวก็มีใครเตือนมาได้ยินหรอกแต่ทอมหัวไม่ป้องกลับทำท่าเหมือนไม่ได้ยินเสียงของพวกเขาแล้วร้องขึ้นมาอีกครั้งว่าเจ้าอยากได้อะไรบ้างฮะเราจะเอาของทั้งหมดในนี้เลยใช่ไหมทันใดนั้นเองแม่ครัวซึ่งนอนหลับอยู่ในห้องก็ได้ยินแม่ครัวจึงลุกนั่งบนเตียงแล้วก็ตั้งใจฟังด้วยความที่หัวขโมยกลัวว่าจะโดนจับได้จึงวิ่งหนีออกมาครึ่งทางแต่พวกเขาก็พยายามรวบรวมความกล้าแล้วก็คิดว่าทอมอาจจะเพียงแค่หยอกเย้าเล่นเท่านั้นเองก็เลยกลับเข้ามาแล้วก็กระซิบอย่างจริงจังว่าให้ทอมช่วยนำของบางอย่างออกมาให้แต่ว่าทอมหัวแม่โป้งกลับร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังได้เลยข้าจะเอาทุกอย่างมาให้ท่านเพียงแค่ท่านยื่นมือออกมาเท่านั้นคราวนี้เองคนรับใช้ที่แอบฟังอยู่ได้ยินเสียงของทอมอย่างชัดเจนจึงกระโดดออกมาจากเตียงนอน
แล้วก็พุ่งไปเปิดประตูพวกหัวขโมยรีบวิ่งหนีออกไปเหมือนกับว่ามีเพชฌฆาตใจโหดวิ่งไล่ตามพวกเขาส่วนสาวใช้นั้นโดยความที่เธอมองอะไรไม่เห็นเธอจึงเดินไปจุดไฟเมื่อเธอกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งทอมหัวแม่โป้งก็วิ่งหลบเข้าไปในโรงนาก่อนที่เธอจะมองเห็นสาวใช้พยายามมองทุกซอกทุกมุมแต่ก็ไม่เจออะไรเธอจึงกลับไปที่เตียงนอนแล้วก็คิดเอาเองว่าเธอคงจะฝันไปทั้งที่ตาของเธอยังลืมอยู่แล้วหูก็ได้ยินทุกอย่างตอนนี้ทอมหัวแม่โป้งกำลังคลานอยู่ระหว่างกองหญ้าแห้งจนกระทั่งมาเจอมุมที่คิดว่าน่าจะนอนสบายเขาหวังว่าจะได้หลบอยู่ในนั้นจนกว่าจะถึงตอนกลางวันและจะได้กลับบ้านไปหาพ่อและแม่ของเขาแต่ว่ากลับมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาอีกจนได้แม้ว่าโลกนี้จะไม่มีอะไรที่น่ากังวลและเป็นปัญหาสำหรับเขาในตอนเช้าตรู่คนรับใช้ตื่นขึ้นมาเพื่อจะให้อาหารวัวที่แรกที่เธอต้องไปคือโรงนาเพื่อไปโกยหญ้าแห้งซึ่งเป็นกองหญ้าที่ทอมหัวแม่โป้งนอนหลับอยู่ข้างในพอดีก่อนหน้านั้นเขาหลับสนิทเพราะว่าไม่ได้ตระหนักว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นและก็ยังไม่ตื่นจนกระทั่งตัวเองหลุดเข้าไปอยู่ในปากของวัวตัวหนึ่งซึ่งได้คาบเขาขึ้นไปพร้อมกับหญ้าแห้งโอ๊ยตายละนี่มันอะไรกันเข้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรกันและหลังจากที่เขาเริ่มรู้ว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ที่ไหนเขาก็ต้องระวังตัวเองในการที่จะไม่ไปอยู่ระหว่างฟันของวัวและในที่สุดทอมก็หล่นลงไปในกระเพาะอาหารของเจ้าวัวตอนที่เขาสร้างห้องเล็กๆนี่พวกเขาจะต้องลืมทำหน้าต่างแน่ๆเลยโอ้ยแสงแดดก็เข้ามาไม่ได้ห้องก็เลยมืดแบบนี้ทอมบ่นกับตัวเองอยู่ในกระเพาะอาหารของเจ้าวัวร่างกายของเขากริ่งไปกริ่งมาอย่างไม่สามารถจะบังคับได้แต่ที่แย่ที่สุดก็คือหญ้าแห้งก้อนใหม่ๆทยอยหล่นลงมาจนแทบไม่เหลือที่ให้ทอมยืนในที่สุดเขาก็ร้องออกมาอย่างสุดเสียงดังมากเท่าที่เขาจะทำได้ข้าไม่เอาหญ้าแห้งอีกแล้วข้าไม่อยากได้หญ้าแห้งอีกแล้วคนรับใช้ซึ่งขณะนั้นกำลังนั่งรีดนมวัวได้ยินเสียงแต่มองไม่เห็นว่ามีใครแล้วก็เริ่มจำได้ว่าเป็นเสียงเดียวกับที่เธอได้ยินเมื่อคืนจึงเริ่มหวาดกลัวจนตกลงมาจากมานั่งแล้วก็ทำน้ำนมหกกระจายจากนั้นเธอก็วิ่งอย่างสุดกำลังกลับไปหาเจ้านายแล้วก็ร้องตะโกนโอ้ยนายท่านนายท่านแต่ท่านเจ้าค่ะวัวพูดได้เจ้าค่ะฮะเจ้าบ้าไปแล้วหรือไงฮะจริงเจ้าค่ะวัวพูดได้เจ้าค่ะจากนั้นเจ้านายของเธอก็เดินไปยังคอกวัวด้วยตัวเองเพื่อที่จะดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่นานหลังจากที่เขาก้าวขาเข้ามาข้างในทอมหัวแม่โป้งก็ร้องขึ้นมาอีกครั้งในกระเพาะวัวข้าไม่เอาหญ้าแห้งแล้วข้าไม่อยากได้หญ้าแห้งแล้วเมื่อได้ยินดังนั้นนักบวชรู้สึกหวาดกลัวเข้าใจว่ามีวิญญาณร้ายมาเข้าสิงวัวจึงสั่งให้นำแม่วัวตัวนั้นไปฆ่าเมื่อแม่วัวถูกฆ่าส่วนที่เป็นกระเพาะอาหารซึ่งมีทอมหัวแม่โป้งอยู่ในนั้นก็ถูกโยนทิ้งไว้ที่กองขยะทอมหัวนิ้วโป้งต้องพยายามอย่างหนักในการที่จะหาทางออกมาให้ได้เขาทำช่องให้กว้างพอที่หัวของเขาจะลอดผ่านออกมาได้
แต่ความโชคร้ายก็ได้มาเยือนอีกครั้งเมื่อมีหมาป่าหิวโซตัวนึงวิ่งเข้ามาแล้วก็ดันกลืนกระเพาะวัวกลืนลงไปทั้งหมดในคำเดียวแต่ทอมหัวนิ้วโป้งก็ยังไม่เสียขวัญบางทีเฮ้ยหมาป่าอาจจะยอมฟังเหตุผลบ้างก็ได้จากนั้นเขาก็ร้องออกมาจากภายในตัวของหมาป่าฉันหมาป่าที่รักข้าบอกเจ้าได้นะว่าเจ้าจะหาเนื้อราคาแพงกินได้ที่ไหนมันอยู่ไหนล่ะมันอยู่ในบ้านหลังนึงแต่ว่าเจ้าจะต้องคลานเข้าไปผ่านทางท่อน้ำที่นั่นเจ้าจะพบขนมเค้กเนื้อรมควันแล้วก็น้ำซุปมากพอที่เจ้าจะกินจนอิ่มเลยล่ะจากนั้นเขาก็อธิบายเส้นทางไปบ้านพ่อของเขาให้หมาจิ้งจอกฟังโดยไม่ต้องให้บอกเป็นครั้งที่สองหมาป่ายัดตัวเองผ่านเข้าไปในท่อน้ำในช่วงกลางคืนแล้วก็รีบเข้าไปในห้องเก็บของแล้วก็กินทุกอย่างอย่างที่มันอยากทำจนในที่สุดเมื่อมันกินจนอิ่มก็คิดจะหนีกลับออกไปแต่เพราะว่ามันกินจนตัวขยายใหญ่จึงหมดปัญญาในการที่จะคลานกลับเส้นทางเดิมที่มันคลานเข้ามานี่จึงถึงเวลาที่ทอมหัวแม่โป้งจะเอาคืนโดยเขาเริ่มต้นทำเสียงเอะอะโวยวายข้างในตัวหมาป่าร้องตะโกนด้วยเสียงอันดังที่สุดเท่าที่จะทำได้เนี่ยเงียบๆหน่อยได้ไหมเจ้ากำลังทำให้ชาวบ้านตื่นนะคิดแบบนี้สิเจ้าก็กินอิ่มแล้วใช่ไหมตอนนี้ข้าก็เลยจะหาอะไรสนุกๆทำเล่นเท่านั้นเองจากนั้นเขาก็เริ่มต้นทำเสียงดังอีกครั้งหนึ่งจนในที่สุดพ่อและแม่ของเขาก็ตื่นขึ้นพ่อและแม่ของทอมหัวแม่โป้งรีบวิ่งมายังประตูห้องแล้วก็แอบดูผ่านรอยแตกเล็กๆเมื่อพวกเขาเห็นว่ามีหมาป่าอยู่ภายในจึงวิ่งกลับไปหยิบอาวุธชายหนุ่มหยิบขวานส่วนเมียคว้าเขียวเกี่ยวข้าวไว้ในมือเจ้ามาหลอกข้างหลังข้าหาว่าข้าฟันมันไปแล้วยังไม่ตายเจ้าค่อยใช้เขียวเนี่ยฟันมันอีกทีนะชายหนุ่มร้องบอกภรรยาเมื่อทอมหัวแม่โป้งได้ยินพ่อของเขาพูดเช่นนั้นก็เลยบอกว่าพ่อที่รักข้าอยู่ในตัวเจ้าหมาป่านี้เมื่อได้ยินเช่นนี้พ่อของเขาก็ร้องขึ้นด้วยความดีใจโอ้ขอบคุณสวรรค์ที่ทำให้เราได้เจอกับลูกรักของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หันไปบอกภรรยาของเขาให้เอาเขียวออกไปห่างๆเพราะเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับทอมหัวแม่โป้งจากนั้นเขาก็เดินเข้าไปใกล้ๆเจ้าหมาป่าแล้วก็ฟันที่หัวของมันจนหมาป่าล้มลงแล้วก็สิ้นใจจากนั้นก็คว้ามีดแล้วก็กรรไกรมาตัดที่ตัวหมาป่าเพื่อปลดปล่อยเด็กน้อยให้เป็นอิสระโอ้ทอมรู้ไหมว่าพวกเราเนี่ยเป็นห่วงเจ้ามากแค่ไหนรู้สิจ้าพ่อแต่ข้าก็ได้ไปผจญภัยในโลกกว้างและข้าก็ดีใจมากที่ได้กลับมาสูดอากาศบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งเอาทอมแล้วที่ผ่านมาเจ้าไปไหนมาบ้างเนี่ยฮะโอ้ข้าก็ได้เข้าไปอยู่ในรูหนูแล้วก็เปลือกหอยทากกระเพาะวัวข้างในตัวหมาป่าแต่ตอนนี้ข้าคิดว่าข้าอยากจะอยู่บ้านมากที่สุดเลยโอ้ยพวกเราก็จะไม่ปล่อยให้เจ้าเนี่ยไปที่ไหนอีกต่อไปแล้วลูกเอ้ยพ่อและแม่ของเขาร้องขึ้นพร้อมกับสวมกอดแล้วก็จุมพิษทอมหัวแม่โป้งลูกชายตัวน้อยของพวกเขาจากนั้นพวกเขาก็หาอาหารให้ทอมกินแล้วก็เปลี่ยนชุดให้ใหม่เพราะว่าชุดเก่าของทอมนั้นมันช่างมอมแมมเหลือเกินจากการเดินทางและการผจญภัยของเขาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องแรกทอมเด็กชายหัวแม่โป้ง
ถึงแม้ตัวจะเล็กแต่ว่าใช้ปฏิภาณไวพริบในการเอาตัวรอดนะพี่ใช้สติปัญญาใช่ไหมใช่ไม่จำเป็นว่าคนเราจะต้องมีพละกำลังเท่านั้นที่สามารถจะจัดการปัญหาต่างๆได้ครับโอ้นี่เป็นไอดอลของคนตัวเล็กไม่ค่อยมีแรงอะไรอย่างนี้เลยหรือเปล่าไม่รู้จะพูดยังไงพี่เรื่องนี้ก็มองได้หลายแบบนะคะครับแต่อันนึงที่มองเห็นก็คือว่าไม่มีที่ไหนที่สุขใจเท่ากับบ้านอ๋อใช่ครับพี่เพราะสุดท้ายทอมก็บอกว่าโอ้โหไปผจญภัยมาเยอะเลยไปมาหลายที่เลยแต่สุดท้ายที่ที่เขาอยากจะอยู่มากที่สุดก็คือที่บ้านนั่นเองครับแล้วก็อยากจะอยู่กับพ่อกับแม่ที่รักแล้วก็รอคอยเขาอีกอย่างหนึ่งที่มองเห็นก็คือว่าพ่อกับแม่เนี่ยไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไรนะก็ยังรักลูกก็รักลูกแม้ว่าลูกจะตัวเล็กเท่าหัวแม่โป้งซึ่งเราก็มองไม่ออกเหมือนกันนึกไม่ออกเหมือนกันนะคะว่าคนที่ตัวเท่าหัวแม่โป้งเนี่ยตายแล้วมันจะอยู่กันยังไงล่ะเนี่ยตัวเล็กมากเลยนะคะอาจจะต้องหรือว่าอาจจะเป็นเพียงแค่การเปรียบเปรยหรือเปล่าเป็นไปได้นะพี่แต่ยังไงซะนี่คือนิทานกริมครับนิทานก็คือนิทานครับผมมาตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กันหน่อยนะคะคือไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าอะไรดีครับผมจะใช้คำว่าตอบอินบ็อกซ์บางอันก็ไม่ได้มาจากอินบ็อกซ์บางอันก็มาจากคอมเมนต์ใน YouTube ครับบางอันก็มาจากคอมเมนต์ใน Facebook นะคะเอาเป็นว่าตอบจดหมายก็แล้วกันเลขรวมๆรวมๆนะคะแต่ว่าเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มาจากช่องทางต่างๆครับคุณชัยนรงค์นะคะขอมาสั้นๆบอกว่าขอฟังเหมืองแรกของอาจินครับโอ้ก็คือนวนิยายชุดเหมืองแรกของ คุณอาจินปัญจพันธ์นะคะซึ่งผลงานของคุณอาจินเนี่ยเราได้นำมาเล่าให้ฟังชุดหนึ่งก็คือเจ้าพ่อเจ้าเมืองแล้วก็เจ้าแม่ครับผมซึ่งเป็นที่ชื่นชอบนะคะเป็นเรื่องแรกของคุณจิตรินด้วยนะใช่ครับประเดิมเจ้าแม่ครับผมก็ใครอยากจะฟังผมตอนเข้าสู่วงการเข้าสู่วงการยังเป็นมือใหม่ก็ลองไปฟังได้นะครับเจ้าแม่ครับผมมีให้ฟังทุกแพลตฟอร์มครับสำหรับเรื่องเหมืองแร่นะคะของคุณอาจินปัญจพันธ์นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของคุณอาจินซึ่งท่านเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลกวรรณกรรมนะคะแล้วก็เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยเรื่องนี้มีหลายท่านนะคะที่ขอมารู้สึกว่าเสียงเรียกร้องเนี่ยชักจะดังขึ้นดังขึ้นทุกทีแล้วล่ะคุณกิติพงศ์ค่ะคุณกิติพงศ์บอกว่าอยากฟังเสียงอ่านมหาภารตยุทธในห้องสมุดหลังไมค์แล้วก็ส่งตัวยิ้มมา2ตัวนะคะยิ้มเพลเลยมหาภารตะนี่จริงๆเคยอ่านไว้แล้วนะคะครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าไฟล์เนี่ยยังอยู่หรือเปล่าคิดว่าต้องรื้อกันใหญ่อยู่เลยครับถ้าจะหาเจอมีนะคะมหาภารตยุทธนี่ยังมีอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะเอามาเล่าใหม่อีกครั้งนึงเนี่ยก็มีโอกาสนะคะเรื่องนี้เป็นวรรณกรรมที่น่าสนใจมากเป็นหนึ่งในมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ของอินเดียระหว่างรามายณะกับใช่ค่ะมหาภารตะคนไทยนี่จะคุ้นกับรามายณะซึ่งเป็นต้นกำเนิดหรือว่าเป็นต้นแบบของรามเกียรติ์แต่ว่ามหาภารตยุทธเนี่ยคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่อาจจะคุ้นอรชุนอย่างเดียวจากการที่ทำเป็นเพลงใช่ไหมคะใช่ก็มีคนเคยวิเคราะห์เอาไว้นะคะว่าอินเดียนี่มี2มหาภารกาพมหากาพย์พี่มี2มหากาพย์นะครับแต่ว่าการที่เราเอามหากาพย์มหารามายณะมหากาพย์รามายณะเข้ามาเนี่ยแต่ว่าไม่เอามหาภารตะเข้ามาอาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อเรื่องคือเนื้อเรื่องของมหากาพย์มหาภารตะเป็นการรบกันเองเป็นการแบบพี่น้องทะเลาะกันครับเป็นการทำสงครามระหว่างพี่น้องสองตระกูลคือปานดบแล้วก็เการบครับก็สันนิษฐานว่าเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะฟังดูไม่เป็นมงคลคือพี่น้องฆ่ากันเองแล้วก็เป็นการทำสงครามที่ทำลายล้างกันแบบวอดวายมากวินาสันตโรมากนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจมากพี่น้องฆ่ากันด้วยเหตุนี้ค่ะเราจึงนำมหากาพย์รามายณะซึ่งเป็นต้นแบบของรามเกียรติ์ซึ่งพี่น้องรักกันพระรามกับพระลักษมณ์ช่วยกันค่ะก็มหากาพย์มหาภารตะก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะขอบคุณคุณกิติพงศ์ที่เสนอมานะคะเดี๋ยวขอพิจารณาค่ะ
คุณกิติพงศ์บอกว่ามหาภารตะเป็นวรรณกรรมที่ช่วยในการศึกษาประวัติศาสตร์ได้ดีมากครับครับผมเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยนะคะกับเรื่องการแต่งงานอีกครั้งของคุณนายหมาจิ้งจอกจากเทพนิยายกริมนะคะหนังสือของสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มค่ะแปลโดยคุณปรวรรณทรงบัณฑิตนะคะขอบคุณทางสำนักพิมพ์เอาไว้ณที่นี้ด้วยถ้าพร้อมแล้วรอไปติดตามฟังกันเลยค่ะกาลครั้งหนึ่งยังมีหมาจิ้งจอกเท่า9หางต้องการจะพิสูจน์ความรักของภรรยาที่มีต่อเขาด้วยการแกล้งตายเขาลงไปนอนแผ่อยู่ที่ใต้เตียงเหมือนศพไม่ขยับเขยื้อนหลังจากนั้นเป็นต้นมาคุณนายหมาจิ้งจอกก็เดินไปที่ห้องของเธอแล้วก็ขังตัวเองอยู่หลังประตูในขณะที่คนรับใช้ซึ่งเป็นแมวตัวหนึ่งกำลังตั้งอกตั้งใจทำอาหารอยู่ในครัวเมื่อเรื่องที่หมาจิ้งจอกเท่าตายเริ่มรู้ไปทั่วหมาจิ้งจอกหนุ่มซึ่งต้องการจะเกี้ยวพาราศีคุณนายหมาจิ้งจอกต่างก็พากันเข้ามาหาท่าทางว่าคุณนายหมาจิ้งจอกนี่น่าจะสวยซะด้วยทันใดนั้นเจ้าแมวสาวรับใช้ได้ยินเสียงเคาะประตูเธอจึงเดินไปเปิดประตูแล้วก็พบว่ามีหมาจิ้งจอกหนุ่มตัวหนึ่งยืนอยู่ที่นั่นเธอกำลังทำงานอันใดอยู่หรือคุณแมวกำลังหลับกำลังตื่นหรืออยู่แถวไหนแมวข้าไม่ได้หลับข้าตื่นอย่างเต็มที่และบางทีท่านอาจจะอยากรู้ว่าข้ากำลังทำสิ่งเหล่านี้ข้ากำลังละลายเนยแล้วก็อุ่นเบียร์ที่มีอยู่ขอท่านจงนั่งลงและก็ร่วมกินด้วยความยินดีเมี้ยวขอบคุณท่านมากแล้วคุณนายหมาจิ้งจอกทำอะไรอยู่หรือเธอนั่งหดหูอยู่ชั้นบนเมี้ยวดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความเศร้าและสับสนจากความเสียใจที่เธอไม่อาจทนเมื่อคุณผู้ชายหมาจิ้งจอกจากไปทั้งคนแต่ท่านช่วยบอกเธอด้วยเถิดว่าหมาจิ้งจอกหนุ่มได้มาเพื่อเกี่ยวพานเธอเมี้ยวเยี่ยมไปเลยนายท่านเมื่อแมวสาวร้องตอบแล้วมันก็วิ่งตุ๊บๆตับๆขึ้นไปชั้นบนไปเคาะประตูเสียงดังคุณนายหมาจิ้งจอกท่านอยู่ข้างในหรือไม่ใช่แล้วแมวเหมียวข้าอยู่ข้างในมีคนมารอเกี้ยวพานท่านอยู่ด้านล่างหรือข้าต้องบอกให้เขากลับไปเมียวและรูปร่างหน้าตาของเขาเป็นยังไงเขามีก้าวหางแสนสวยเหมือนคุณผู้ชายหมาจิ้งจอกสามีของข้าหรือไม่ไม่มีหรอกท่านเขามีแค่หางอันเดียวเท่านั้นชิถ้าเช่นนั้นข้าก็ไม่อยากได้เขาเจ้าแมวก็เลยลงมาข้างล่างแล้วก็ส่งแขกกลับไปไม่นานหลังจากนั้นก็มีเสียงเคาะที่ประตูอีกครั้งหนึ่งเสียงนั้นคือหมาจิ้งจอกอีกตัวหนึ่งมาเพื่อที่จะจีบคุณนายหมาจิ้งจอกเช่นกันตัวนี้มีสองหางแต่ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้พบเธอเช่นเดียวกับหมาจิ้งจอกตัวแรกจากนั้นก็มีหมาจิ้งจอกตัวอื่นๆทยอยมาอีกเรื่อยๆแต่ละตัวมีหางมากกว่าตัวก่อนหน้าหนึ่งหางแต่พวกเขาก็ต้องผิดหวังกลับไปจนกระทั่งหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งที่มีหาง9หางเหมือนหมาจิ้งจอกเท่ามาถึง
นางจิ้งจอกไม้ได้ยินเช่นนั้นจึงร้องขึ้นด้วยความยินดีกับเจ้าแมวนี่เจ้าจงเปิดประตูแล้วก็หน้าต่างให้กว้างเข้าไว้ถึงเวลาแล้วที่จะเอาคุณผู้ชายออกไปแต่ก่อนที่พวกเขาจะได้ทำเช่นนั้นหมาจิ้งจอกเท่าก็กระโดดลุกขึ้นมาจากแท่นที่วางศพคว้ากระบองไล่ตีทุกอย่างที่ขวางหน้ารวมทั้งคุณนายหมาจิ้งจอกแล้วก็ไล่ให้ออกจากบ้านไปนี่คือแบบที่หนึ่งลองมาฟังแบบที่สองกันบ้างเมื่อหมาจิ้งจอกเท่าสิ้นใจก็มีหมาป่ามาที่บ้านเพื่อเกี้ยวพาราศีคุณนายจิ้งจอกเมื่อมาถึงก็เคาะประตูเจ้าแมวสาวใช้ก็มาเปิดให้เจ้าหมาป่าโค้งคำนับก่อนจะบอกว่าสวัสดีแม่แมวเหมียวท่านช่างปราดเปรี้ยวว่องไวตอนนี้ท่านอยู่ลำพังคนเดียวหรือไม่แล้ววันนี้อาหารที่ท่านปรุงคืออะไรเมียวขนมปังขาวๆกับนมสดหอมหวานถ้าไม่รังเกียจก็เชิญท่านร่วมรับประทานเมียวโอ้ขอบคุณมากแมวเหมียวแต่ว่าคุณนายหมาจิ้งจอกอยู่บ้านหรือเปล่าเมียวเธอนั่งหดหู่อยู่ที่ชั้นบนดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความเศร้าและสับสนจากความเสียใจที่เธอไม่อาจทนเมื่อคุณผู้ชายหมาจิ้งจอกจากไปทั้งคนเมียวเอ๊ไม่รู้ว่าเธอจะต้องการคู่อีกไหมไว้ช่วยดูแลบ้านและดูแลหัวใจจากนั้นเจ้าแมวก็วิ่งตุ๊บตุ๊บตับตับขึ้นไปที่ชั้นบนไปเคาะประตูคุณนายหมาจิ้งจอกท่านอยู่ข้างในหรือเปล่าใช่แล้วแมวเหมียวข้าอยู่ข้างในมีคนมารอเกี้ยวท่านอยู่ด้านล่างแน่เหมียวหรือข้าต้องบอกให้เขากลับไปเจ้าจงลงไปดูสิว่าสะโพกของเขาเป็นสีแดงหรือเปล่าแล้วเขาจมูกไวหรือเปล่าไม่ค่ะท่านเหมียวถ้าอย่างนั้นข้าก็ไม่อยากได้เขาหลังจากที่หมาป่าโดนส่งกลับไปแล้วต่อมาก็มีหมากวางกระต่ายหมีสิงโตแล้วก็สัตว์อีกหลายตัวมาที่บ้านแต่พวกเขาทั้งหมดขาดคุณสมบัติที่ดีตามที่คุณนายหมาจิ้งจอกได้ตั้งเอาไว้เจ้าแมวก็เลยต้องส่งพวกเขากลับไปจนในตอนท้ายสุดก็มีหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินมาคุณนายหมาจิ้งจอกก็เลยถามว่าสะโพกของเขามีสีแดงและจมูกไวหรือไม่เมี้ยวใช่แล้วค่ะนายท่านเจ้าแมวร้องตอบคุณนายหมาจิ้งจอกก็เลยบอกว่าเอาล่ะถ้าเช่นนั้นข้าก็จะยอมรับเขาคุณนายหมาจิ้งจอกตอบเช่นนั้นแล้วก็บอกให้เจ้าแมวเตรียมจัดงานฉลองงานแต่งงานเอาละแมวเหมียวเจ้าจงกวาดห้องรับแขกแล้วก็ย้ายของออกเปิดหน้าต่างแล้วก็ส่งคุณผู้ชายไปข้างนอกจากนั้นก็แต่งห้องให้สวยสดใสตามที่ข้าบอกส่วนตัวเจ้านั้นก็ออกไปให้ไวจะไปจับหนูที่ไหนก็ไปถ้าจับได้ก็กินซะแล้วก็ไม่ต้องเหลือให้ใครล่ะหลังจากนั้นเธอก็แต่งงานกับหมาจิ้งจอกหนุ่มแล้วก็เต้นรำกันอย่างมีความสุขแม้ว่าสิ่งที่เคยได้ยินมาจะตรงกันข้ามแต่พวกเขาก็ไม่สนใจและเต้นรำต่อไปนี่คือเรื่องสองแบบนะคะการแต่งงานอีกครั้งของคุณนายหมาจิ้งจอกก็เป็นการแต่งงานอีกครั้งทั้งสองแบบนะพี่ มีแบบแฮปปี้กับแบบไม่แฮปปี้ครับผมแบบแรกเนี่ยลองใจใช่ไหมแกล้งตายแบบที่สองนี่ตายจริงเออเ
ธอก็มีสเปคของเธอครับผมอันนี้เหมือนกันทั้งสองแบบสเปคแรกเนี่ยต้องการก้าวหางเหมือนว่าหมาจิ้งจอกก้าวหางเนี่ยมันจะเป็นหมาจิ้งจอกในตำนานนะครับผมเวลามีเทพนิยายต่างๆไอ้พวกเนี้ยจะต้องมีก้าวหางไม่รู้ว่าที่ตำนานของยุโรปจะเหมือนของเอเชียหรือเปล่าของเกาหลีของจีนครับใช่ไหมเกาหลีจีนญี่ปุ่นเนี่ยจะใกล้ๆกันเลยหมาจิ้งจอกก้าวหางครับของเรานี่ไม่มีเราไม่มีหมาจิ้งจอกมีไหมไม่น่ามีเรามีแต่หมาป่าครับใช่ไหมใช่ไม่แน่ใจไม่มีสิหมาจิ้งจอกนี่จะมีอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่านิทานเกี่ยวกับหมาจิ้งจอกที่เป็นของไทยจริงๆนี่เราไม่ค่อยผูกพันกับหมาจิ้งจอกเท่าไหร่ใช่ครับพี่ของเราจะเป็นแบบหมาป่ามีหมาป่าปลาบูอะไรแบบนี้ครับก็อันนี้มีสเปคว่าต้องเป็นก้าวหางนะคะแล้วก็อันที่สองเนี่ยอะไรนะสะโพกแดงสะโพกแดงจมูกไวแล้วก็จมูกไวแปลกดีพอได้ตามสเปคก็โอเคเลยแบบที่สองนี่ดูราบรื่นดีนะใช่ครับก็คือหาให้ได้ตามสเปคครับพอได้แล้วก็โอเคแต่งเลยแต่ผมสงสัยแบบที่สองเนี่ยคือมันมีกวางดีกระต่ายมาแจมด้วยใช่แบบแรกนี่จะมีเฉพาะแค่หมาจิ้งจอกครับแล้วก็ดูกันตรงหางใช่ครับผมละงงเลยแล้วกระต่ายเนี่ยไม่กลัวจะโดนกินจะโดนกินเหรอกวางเกวิงอีกต่างหากใช่ครับแต่กลับมาที่ประโยคนี้ค่ะครับนิทานก็คือนิทานอ๋อใช่เวลาที่เราเจออะไรซึ่งเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงนิทานก็คือนิทานครับอย่าไปซีเรียสมากแต่ขณะเดียวกันเราก็สามารถเรียนรู้จากเรื่องของนิทานได้ครับเพราะว่าบางครั้งคนเขียนหรือว่าคนเล่าเนี่ยต้องการที่จะให้นิทานบอกอะไรบางอย่างกับเราหรือว่าสื่อสารอะไรบางอย่างกับเราแต่เรื่องนี้นะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กๆมองเห็นอะไรหรือว่าคุณพ่อคุณแม่มองเห็นอะไรหรือว่าอันนี้จะเป็นนิทานสอนคนแก่ครับพี่ให้ move on ไปถ้าสามีหรือว่าคนรักของเราเสียชีวิตแล้วเราก็ไม่ต้องจมอยู่กับความเศร้าหรือว่าถ้าเป็นแบบแรกอาจจะสอนให้ซื่อสัตย์ถ้าเป็นแบบที่สองก็สอนให้ move on ไปเพราะแบบแรกนี่คือแกล้งตายใช่ครับลองใจลองใจแล้วก็พบว่าแม้ช่วงแรกเนี่ยหมาจิ้งจอกก็อุตส่าห์ดีใจนะว่าโอ้โหเมียเราเนี่ยซื่อสัตย์เหลือเกินซื่อสัตย์ดีมากเลยคือแบบปิดตัวเองอยู่ในห้องคิดว่าจะเศร้าจริงปรากฏไม่ใช่กำลังหาสเปคอันใหม่อยู่ครับสำหรับเรื่องต่อไปนะคะเจ้าบ่าวโจรค่ะเจ้าบ่าวโจรเป็นเรื่องสั้นๆลองฟังดูนะคะว่าเจ้าบ่าวโจรจะโจรยังไงเป็นโจรมาก่อนหรือว่าพอแต่งงานแล้วกลายเป็นโจรหรือว่าเป็นเจ้าบ่าวของโจรที่เป็นผู้หญิงโอ้ยิ่งพูดยิ่งงงถ้าเช่นนั้นนะอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะครับเจ้าบ่าวโจรค่ะครั้งหนึ่งยังมีเจ้าของโรงสีซึ่งมีลูกสาวหน้าตาสะสวยเมื่อนางเติบโตขึ้นเขาก็เริ่มกังวลอยากให้ลูกสาวได้แต่งงานกับคนดีๆที่ดูแลเอาใจใส่เธอได้เขาก็เลยเริ่มคิดกับตัวเองว่าถ้าหากว่ามีชายหนุ่มที่มีลักษณะเหมาะสมมาสู่ขอเธอแล้วล่ะก็ข้าก็จะยกเธอให้กับเขาไม่นานหลังจากนั้นก็มีคนมาจีบเธอแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนดีซะด้วยด้วยความที่เขาเองมองไม่เห็นข้อเสียของชายหนุ่มผู้นั้นก็เลยยินยอมยกลูกสาวให้แต่ว่าหญิงสาวไม่ได้รักเขาเหมือนดังที่ผู้กำลังจะเป็นเจ้าสาวควรจะรู้สึกกับว่าที่เจ้าบ่าวของตัวเองเธอยังรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในตัวของคนที่เธอกำลังจะแต่งงานด้วยแม้ว่าเธอจะได้เจอกับเขาหลายครั้งอยู่แล้วก็ครุ่นคิดเรื่องของเขาอยู่ตลอดเวลาแต่เธอก็ยังรู้สึกเฉยๆวันหนึ่งชายหนุ่มได้พูดกับเธอว่านี่เจ้ากำลังจะเป็นเจ้าสาวของข้ามีอะไรที่เจ้าเนี่ยคิดว่ายังไม่เคยเห็นได้ในตัวข้าอีกหรือไม่ข้ายังไม่รู้เลยว่าบ้านของท่านน่ะอยู่ที่ไหนบ้านของข้าอยู่ลึกเข้าไปในป่าน่ะเธอจึงกล่าวขอโทษเขาแล้วก็บอกว่าเธอคงไม่สามารถจะไปบ้านของเขาถูกแต่ว่าที่เจ้าบ่าวบอกว่านี่เจ้าต้องไปเยี่ยมบ้านข้าในวันอาทิตย์หน้าข้าได้ชวนเพื่อนๆมารวมตัวกันแล้ว
ข้าจะโปรยขี้เถ้าไว้ตามทางในป่าข้าแน่ใจว่าเจ้าจะต้องหาทางไปบ้านข้าได้แน่เมื่อถึงวันอาทิตย์หญิงสาวก็เริ่มออกเดินทางเธอไม่ค่อยสบายใจโดยไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงเธอเอาเมล็ดถั่วลิสงและก็ถั่วแขกใส่มาเต็มกระเป๋าเสื้อทั้งสองข้างด้วยเธอเห็นแล้วว่ามีเศษขี้เถ้าโปรยปรายอยู่ตามทางเดินในป่าแต่ถึงกระนั้นในทุกๆย่างก้าวที่เธอเดินเธอจะโปรยเมล็ดถั่วไว้ที่พื้นทีละนิดซ้ายทีขวาทีหลังจากเดินทางมาเกือบทั้งวันเธอมาถึงใจกลางของป่าที่มืดมากที่นั่นมีบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่เพียงหลังเดียวไม่มีชาวนาสักคนอยู่ในบริเวณนั้นเธอสัมผัสได้ถึงความหดหู่และไม่คุ้นเคยเหมือนกับบ้านของเธอเธอก้าวเดินเข้าไปแต่ไม่มีใครอยู่ในบ้านหลังนั้นมีแต่ความเงียบสงัดที่ครอบงำทันใดนั้นเองก็มีเสียงหนึ่งร้องดังขึ้นว่าหันหลังกลับไปหันหลังกลับไปเจ้าสาวคนสวยในป่าหลังนี้ไม่มีใครรอคอยมีเพียงปีศาจร้ายที่ยังล่องลอยเจ้าสาวคนสวยจึงวิ่งเข้าห้องโน้นออกห้องนี้ไปทั่วบ้านแต่มันก็ว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยท้ายที่สุดเธอเดินไปถึงห้องใต้ดินและที่นั่นมีหญิงชรานางหนึ่งกำลังนั่งหัวสั่นหัวคลอนอยู่ท่านบอกข้าหน่อยได้ไหมว่าเจ้าบ่าวของข้าอาศัยอยู่ที่นี่หรือเปล่าโอ้เจ้าเด็กน้อยที่น่าสงสารเจ้าไม่รู้เลยใช่ไหมว่ากำลังเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเจ้าเจ้ากำลังอยู่ในบ้านของคนที่โหดร้ายมากเจ้าคิดว่าเจ้าจะได้เป็นเจ้าสาวและกำลังจะแต่งงานในไม่ช้านี้แต่คู่ของเจ้ากำลังคิดจะฆ่าเจ้าตั้งหากดูนี่สิข้ามีหม้อต้มน้ำขนาดใหญ่ที่กำลังตั้งไฟอยู่เมื่อพวกเขาจับตัวเจ้าได้เขาก็จะหั่นเจ้าออกเป็นชิ้นๆอย่างไร้ความปราณีเพื่อจะต้มแล้วก็กินเจ้าซะเพราะพวกเขาคือพวกที่กินเนื้อคนเป็นอาหารเว้นแต่ว่าข้าสงสารเจ้าแล้วอยากจะช่วยให้เจ้ารอดตายจากนั้นหญิงชราก็พาเธอไปซ่อนด้านหลังของถังไม้ขนาดใหญ่ซึ่งสามารถจะบังตัวเธอไว้ได้จงอยู่นิ่งๆเหมือนหนูตัวหนึ่งอย่าขยับหรือหนีไปไหนพอถึงตอนกลางคืนที่จะพวกหัวขโมยหลับไปแล้วพวกเราค่อยหนีกันออกไปข้ารอโอกาสนี้มานานแสนนานแล้วไม่นานหลังจากนั้นพวกคนใจร้ายก็เข้ามาในบ้านแล้วก็พาหญิงสาวอีกคนมาด้วยลากเธอเข้ามาพวกมันเมากันมากจนไม่ได้ยินเสียงร้องและเสียงคร่ำครวญของเธอพวกมันส่งไวน์ให้เธอดื่ม3แก้วเต็มๆทั้งไวน์ขาวไวน์แดงและไวน์เหลืองจากนั้นพวกมันก็ตัดเธอออกเป็นชิ้นๆเจ้าสาวที่น่าสงสารเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่โจรตั้งใจจะทำกับเธอเธอนั่งตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวโจรคนหนึ่งในกลุ่มสังเกตเห็นนิ้วเล็กๆของเหยื่อว่ามีแหวนทองแต่มันไม่สามารถจะดึงออกมาได้ง่ายๆมันจึงเดินไปหยิบขวานมาสับนิ้วเธอขาดแต่ว่านิ้วนั้นได้กระเด็นไปที่ด้านหลังของถังไม้แล้วก็ไปตกลงบนตักของเจ้าสาวที่ซ่อนตัวอยู่เจ้าหัวขโมยจึงเดินถือไฟไล่ส่องหาแต่ก็หาไม่พบจนกระทั่งโจรอีกคนนึงบอกว่าเอ้ยเจ้าหาที่ด้านหลังของถังไม้ใหญ่หรือยังแต่ทว่า
หญิงชราชิงเอ่ยขึ้นก่อนว่านี่มากินอาหารค่ำกันได้แล้วเลิกหาของก่อนพรุ่งนี้ค่อยกลับมาหานิ้วนั่นน่ะมันคงไม่หายไปไหนหรอกพวกโจรที่เหลือเห็นด้วยก็พากันเลิกหาแล้วก็มานั่งล้อมวงกินอาหารค่ำหญิงชราได้แอบใส่ยานอนหลับลงในวายของพวกมันไม่นานนักพวกมันก็หลับสนิทแล้วก็เริ่มกรนเมื่อเจ้าสาวได้ยินดังนั้นเธอจึงค่อยๆออกมาจากที่ซ่อนหลังถังไม้เดินย่องไปตามทางระหว่างพวกโจรที่นอนหลับไหลอยู่บนพื้นอย่างหวาดกลัวแต่เธอโชคดีมากที่ผ่านมาได้โดยมีหญิงชราเดินมากับเธอด้วยพวกนางเปิดประตูแล้วก็รีบออกมาจากบ้านของพวกฆาตกรอย่างรวดเร็วตอนนี้สายลมได้พัดพาเอาขี้เถ้าบนทางเดินหายไปจนหมดแล้วแต่ทว่าเมล็ดถั่วลิสงและถั่วแขกกลับงอกขึ้นมาบวกกับแสงจันทร์ที่ส่องสว่างทำให้เธอมองเห็นถนนได้อย่างชัดเจนพวกนางเดินทางกันตลอดทั้งคืนจนกระทั่งมาถึงโรงสีในตอนเช้าหญิงสาวเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พ่อของเธอฟังเมื่อถึงวันแต่งงานเหล่าสหายและเพื่อนบ้านก็มารวมตัวกันตามที่เจ้าของโรงสีได้เชิญไว้รวมทั้งการปรากฏตัวของเจ้าบ่าวด้วยเมื่อพวกเขานั่งลงบนโต๊ะเพราะว่ามีธรรมเนียมว่าแต่ละคนจะต้องผลัดกันเล่าเรื่องคนละหนึ่งเรื่องแต่ว่าเจ้าสาวกลับนิ่งเฉยไม่พูดอะไรจนในที่สุดเจ้าบ่าวก็ต้องบอกกับเธอว่าตาเจ้าแล้วที่รักเจ้าไม่มีเรื่องใดจะเล่าหรือเล่าอะไรก็ได้ให้พวกเราฟังหน่อยสิข้าจะเล่าความฝันของข้าให้ฟังแล้วกันข้าฝันว่าข้าได้เดินเข้าไปในป่าตามลำพังคนเดียวจนกระทั่งไปถึงบ้านหลังหนึ่งซึ่งไม่มีใครอยู่แต่ที่กำแพงของบ้านมีนกตัวหนึ่งอยู่ในกรงแล้วมันก็ร้องขึ้นว่าหาหลังกลับไปหาหลังกลับไปเจ้าสาวคนสวยในบ้านหลังนี้ไม่มีใครรอคอยมีเพียงปีศาจร้ายที่ยังล่องลอยแล้วต่อมามันก็ร้องขึ้นอีกครั้งที่รักคะความฝันมันยังไม่จบจากนั้นข้าก็เดินผ่านไปทุกห้องแต่มันก็ว่างเปล่าดูเดียวดายแล้วก็เศร้าหมองจนในที่สุดข้าเดินลงไปยังห้องใต้ดินที่นั่นมีหญิงชราคนหนึ่งนั่งหัวสั่นอยู่ข้าถามนางว่าเจ้าบ่าวของข้าอยู่ที่นี่หรือไม่แต่นางตอบกลับมาว่าโอ้เจ้าเด็กน้อยผู้น่าสงสารเจ้ากำลังเดินเข้ามาในบ้านของคนใจร้ายเจ้าบ่าวของเจ้าไม่ได้อยู่ที่นี่แต่เมื่อเขากลับมาเขาจะฆ่าเจ้าแล้วก็ตัดเจ้าเป็นชิ้นๆต้มแล้วก็กินเจ้าที่รักคะความฝันยังไม่ได้จบเท่านี้นะคะหญิงชราพาข้าไปซ่อนที่ด้านหลังของถังไม้ใหญ่หลังจากที่ซ่อนตัวได้ไม่นานพวกโจรใจร้ายก็พากันกลับมาแล้วก็ลากเอาหญิงสาวคนนึงมาด้วยพวกมันบังคับให้เธอดื่มไวน์ไป3แก้วทั้งไวน์แดงไวน์ขาวและไวน์เหลืองที่รักคะความฝันมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะว่าหลังจากนั้นพวกมันก็ฆ่าเธอแล้วก็หั่นเธอออกเป็นชิ้นๆที่รักคะความฝันของข้ายังไม่จบค่ะมีโจรคนหนึ่งเห็นแหวนทองคำที่นิ้วของหญิงสาวคนนั้นมันดึงออกยากมากเขาก็เลยเอาขวานมาสับนิ้วเธอขาดแต่นิ้วมันกระเด็นไปตกด้านหลังของถังไม้ใบใหญ่แล้วก็ตกลงบนตักของข้าพอดีแล้วนี่ก็คือนิ้วที่มีแหวนนั้นค่ะเมื่อเธอพูดจบเธอก็เอานิ้วที่มีแหวนนั้นออกมาแสดงให้ทุกคนดูโจรซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในเรื่องเล่านั้นถึงกับหน้าถอดสีกระเด้งตัวแล้วก็ทำท่าจะหนีแต่ว่าชาวบ้านก็ช่วยกันจับได้แล้วก็ส่งตัวไปให้ผู้พิพากษาทำให้เขาและพวกโจรในกลุ่มถูกตัดสินประหารชีวิตจนหมดสิ้นจบ
เรียบร้อยนะคะวันนี้ได้ถึง3เรื่องทีเดียวนะครับผมโอ้เราต้องรีบลาอย่างเร่งด่วนค่ะสงสัยไม่ทันที่จะได้คุยกันละครับผมก็เอาเป็นว่าทิ้งท้ายสั้นๆนะคะเจอกันในตอนต่อไปค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts